ตำรวจวีรวุฒินะครับอยู่สน.หลัก2อยู่สน.หลัก2นะครับตอนมีหน้าที่ก็คือมาประชาสัมพันธ์บริการให้ความสะดวกพ่อแม่พี่น้องประชาชนหมู่บ้านเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการโบกรถแล้วก็ประสานงานด้านอาหารรับไปส่งข้าวไปส่งความช่วยเหลือทางด้านในนะครับสำหรับหมู่บ้านเศรษฐกิจเป็นหมู่บ้านใหญ่แล้วก็พื้นที่ต่ำเพราะฉะนั้นน้ำค่อนข้างสูงชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนี้ก็เยอะนะครับก็เดือดร้อนกันเยอะมากส่วนที่อพยพไปก็เยอะพอสมควรส่วนที่เหลือก็มีจำนวนมากสำหรับความรู้สึกว่าน้ำท่วมมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียส่วนข้อเสียก็คืออย่างที่เราสัมผัสได้นะครับคือการดำรงชีวิตของแต่ละคนในชีวิตประจำวันก็จะขาดหายไปแล้วก็ได้รับความกระทบเดือดร้อนแต่ส่วนหนึ่งก็ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างเพราะว่าเราอาจจะสามัคคีกันขึ้นเราก็จะได้เห็นความเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นนะครับก็หลายท่านก็จะได้รู้จักกันจากที่ไม่เคยรู้จักกันเมื่อน้ำท่วมนานเข้าก็จะพยายามช่วยเหลือกันช่วยเหลือกันไปในทุกไม่ว่าจะเป็นคนเจ็บคนไข้คนป่วยหรือว่าคนจะคลอดกันนี้ก็เห็นน้ำใจคนไทยนะครับแต่ส่วนที่ใครอาจจะทะเลาะกันบ้างก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็คงจะก็พอมีให้เห็นนะครับก็ถือว่าถ้าไม่ท่วมเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะดำรงชีวิตยังไงพอน้ำท่วมเราก็ได้รู้ทันทีว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับได้แต่พูดได้แต่จินตนาการแต่ว่าไม่รับทราบถึงข้อเท็จจริงพอท่วมแล้วจะได้รู้แล้วก็จำไว้สอนลูกหลานต่อไปครับ